Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระหัสบดีที่14เมษายน2022ซีรีส์เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์วันที่5เหล่าสาวกที่หลับไหลในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ31ถึง38กล่าวว่าเวลานั้นพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าในคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลยพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยพวกสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนแล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกสเซมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเสบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงตรัสกับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเราพระเยซูได้พาสาวกสามคนไปยังสวนเกสเซมานีคือเปโตรยากอบและยอห์นก่อนหน้านี้ทั้งสามเคยได้เห็นพระเยซูจำแลงพระกายส่องพระสิริของพระเจ้าบนยอดเขาแล้วและตอนนี้พระเยซูทรงปรารถนาให้เขาทั้งสามร่วมอธิษฐานไปกับพระองค์ในวาระสุดท้ายของชีวิตแต่ขณะที่พระเยซูทรงอธิษฐานพวกสาวกกลับหลับสนิทขณะที่เหงื่อของพระองค์หลั่งออกมาเป็นเลือดพวกเขากลับหลับไหลขณะที่พระเยซูทรงร่ำร้องด้วยความทุกข์ใจทั้งสามคนที่พระองค์ทรงไว้ใจกลับอยู่ในห่วงนิทราแม้รู้ว่าพระเยซูกำลังจะตายอย่างทรมานในฐานะของนักโทษชะกันแต่สาวกก็หลับไหลไม่ได้สติแม้พระเยซูจะกลับมาหาพวกเขาถึงสามครั้งแต่สาวกก็ยังหลับทุกครั้งเราอาจรู้สึกโกรธเมื่ออ่านเรื่องราวนี้ว่าทำไมเปโตรยากอบและยอห์นจึงไม่เอาใจใส่พระเยซูในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากที่สุดของพระองค์ทำไมจึงยอมให้ความง่วงครอบงำและเพิกเฉยแม้พระเยซูจะกลับมาเรียกถึงสามรอบแต่อย่าลืมไปว่าในบางครั้งเราเองก็เป็นเช่นนั้นเราดูหนังละครซีรีส์โดยลืมไปว่ายังมีอีกหลายคำอธิษฐานที่เรายังไม่ได้ร้องทูลเราเล่นโซเชียลมีเดียใช้เวลาไปกับหน้าจอโทรศัพท์โดยหลงลืมใครหลายคนที่ยังต้องการความรักและการช่วยเหลือเราหลับไหลและเมินเฉยทั้งที่สังคมของเรากำลังเสื่อมทรามเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงปรารถนาให้เปโตรยากอบและยอห์นอยู่ด้วยวันนี้
พระเจ้าพระผู้ช่วยทรงปรารถนาให้เราอยู่กับพระองค์เช่นกันพระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่และฤทธิ์อำนาจแห่งการอธิษฐานไว้แก่เราพระองค์ทรงมอบหมายพระมหาบัญชาไว้ให้เราเชื่อฟังและทำตามพระองค์ทรงไว้ใจมอบข่าวประเสริฐให้เราได้แบ่งปันไปยังผู้คนมากมายในข้อ39พระเยซูทรงอธิษฐานว่าแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เราเองเคยอธิษฐานเช่นนี้หรือเปล่าในเวลาที่ชีวิตของเรากำลังพังทลายในช่วงเวลาที่บีบคั้นและทุกข์ใจที่สุดให้เราลองอธิษฐานแบบเดียวกับพระเยซูลองอธิษฐานว่าพระบิดาขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากชีวิตของพระเยซูในตอนนี้คือข้อ1จงอธิษฐานแม้ขณะที่ผู้อื่นหลับไหลเหมือนอย่างพระเยซูและข้อ2จงปรารถนาในพระทัยของพระเจ้าพระบิดาเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อพระเยซูทรงปลุกทั้งสามในครั้งสุดท้ายไม่นานนักคนของหัวหน้าปุโรหิตที่นำโดยยูดาสก็มาถึงพวกเขาจับพระเยซูไปและไม่นานหลังจากนั้นเปโตรก็ปฏิเสธพระองค์สามครั้งเราคงอดคิดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเปโตรเลือกที่จะอธิษฐานกับพระเยซูแทนที่จะหลับไหลการตัดสินใจของเปโตรจะเปลี่ยนไปหรือไม่หรือจะเกิดอะไรขึ้นหากเราอธิษฐานมากกว่านี้แทนที่จะหลับไหลหรือปล่อยเวลาไปโดยไม่มีพระเจ้ามัทธิวบทที่26ข้อ73ถึง75กล่าวว่าอีกสักครู่คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มาพูดกับเปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าสำเนียงของเจ้าส่อตัวเองเปโตรก็เริ่มสบถสาบานว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นในทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์อย่างมากสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราอธิษฐานมากเพียงพอแล้วหรือยังหากยังเราจะอธิษฐานและใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรพระเจ้าปรารถนาให้เราอยู่อธิษฐานกับพระองค์ในเวลาใดลองจัดเวลานั้นเพื่ออธิษฐานและใช้เวลากับพระองค์ด้วยกันให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงรักและยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาของเราขอทรงประทานความเชื่อและความกล้าให้เราผ่านทุกสิ่งไปได้เราขอหัวใจที่ถ่อมลงอยู่ต่อหน้าพระองค์ขอหัวใจที่เห็นคุณค่าในการอธิษฐานหัวใจที่ยอมรับว่าเราต้องการพระองค์หัวใจที่เชื่อฟังและพร้อมจะทำตามหัวใจที่พร้อมจะอธิษฐานต่อพระองค์ว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เราขอหัวใจที่เหมือนพระทัยของพระเยซูอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน